ทุกคนตอนนี้เรามาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากขนส่งแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงขนส่งเนี่ยประมาณช่วงบ่ายใช่ไหมแล้วเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์เช่าตรงนี้ก็จะอยู่ตรงขนส่งเลยนะครับก็จะมีแบบร้านเช่ามีโรงแรมมีที่พักอะไรแถวนั้นเต็มเลยเราสามารถที่จะเดินไปแล้วก็ไปร้านเช่ารถอยู่ใกล้ๆกับที่ขนส่งได้เลยตอนนี้เราเช่ามาคลิกนะฮะอยู่ที่250บาทต่อวันนะครับเราเช่า2วันก็อยู่ที่500บาทแล้วก็มีค่าประกัน 2,000 บาทนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวจะพาดูโรงแรมนะวันนี้เราจองโรงแรมนี้ไว้เลยซึ่งถามว่าโรงแรมนี้ราคาก็สูงขึ้นอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันลอยกระทงแต่ว่าเอาจริงๆป่ะแถวถ้าขนส่งอะวันละ200 300อย่างเงี้ยถูกมากแล้วก็ห้องก็โอเคด้วยแต่นี้คือเราจองมานานแล้วนะคือละพันบวกๆนะประมาณพันนิดๆพันกว่าๆ2คืนก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไม่รู้ว่าเข้าไปตรงไหนเนี่ยหน้าด้านหน้านี้หรือเปล่าสรุปมาผิดที่เนาะมาผิดโรงแรมบูเฮาน่าจะใช่นะเราก็น่าจองไว้แล้วนะถอดลองเกิบถอดลองเกิบไว้ตรงนี้แล้วอ๋อนี่เดี๋ยวถอดลองเกิบไว้ข้างในถอดลองเกิบไว้แล้วก็ไปถอดลองอุ้ยนี่เกิบอุ้ยขาวๆถอดลองเท้าไว้แล้วก็เดี๋ยวไปเช็คยินอุ้ยออดีเซพชันโค้ด3 ทุ่มปิดเวลา3 ทุ่มคือเดี๋ยวเนาะต้อนรับไม่มาอุ้ยอ๋อเนี่ยที่นี่เขาก็มีมอเตอร์ไซค์เช่าเหมือนกันถ้า1ชั่วโมง50บาทถ้ารีเทิร์นก่อน 10 PM 300ถ้ารีเทิร์นก่อน 7 PM 250เนี่ยเขาก็มีแบบรถเช่าอันนี้ก็เป็นแบบคนกุญแจนาฬิกาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พักเหมือนเป็นที่พักแบบเล็กๆอยู่ด้านในเงียบสงบมากเลยทุกคนเพราะว่ามันจะแบบเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าด้านหน้านี้ด้านหน้าตรงนั้นเป็นตลาดนะครับแล้วก็อยู่หลังวัดเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินที่ตลาดนะฮะเนี่ยบูเฮาสุโขทัยนะครับแต่ว่าพอดีว่ามันเราพลาดตรงที่แบบเรามาวันที่เขามีงานลอยกระทงไงพอมีงานลอยกระทงปุ๊บราคาก็เลยดีดขึ้นไปปกติอะที่เนี่ยเราดูในเว็บอะประมาณ500-600นะแต่ว่าวันที่เรามาเนี่ย1,000 กว่าบาทเพราะว่ามันเป็นวันที่คนเขาแบบต้องการห้องพักเยอะนะแล้วเดี๋ยวเราต้องกดต้องกิ้งกับเขาหรือเปล่ามีเตรงเจ้าหน้าที่ไม่อยู่อ่ะขอโทษครับเช็คอินครับมาแล้วตอนนี้4 โมงเย็นแล้วสงสัยแบบขึ้นไปน่าจะต้องไม่ต้องอาบน้ำแล้วก็ไม่ได้ต้องอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่ไปเที่ยวนะเดี๋ยวรอแต่นี่เช็คอินครับจองไว้ชื่อคมสันครับในอโกด้าจัดเดี๋ยวนะคะแป๊บคมสันใช่ครับใช่ครับจ้าเราขอบัตรประชาชนหน่อยนะคะต้องเบิกบินอะไรไหมคะใช่ครับขอนามบัตรเลยครับใช่ครับโอ้ยกาแฟได้ครับขอบคุณครับทุกคนตอนนี้เราได้แล้วนะครับห้อง107นะครับอ้าวเราลืมขนมขนมวิ่งเสียงดนตรีลืมน้องนี่ขนมของเราเดี๋ยวเราจะเดินไปห้อง107นะครับในระยะ102-03เย้นี่ถึงที่พักแล้ว
เอ้าเดี๋ยวแล้วอันนี้คืออันนี้ใส่อย่างนี้ชิบเอ้าไหนบัตรที่นี่เอาไฟไปไหนบัตรที่นี่เอ้าคือมืดๆนี่เราจองเตียงคู่เอ้าเอาไฟอันไหนนี่อ๋อนี่นี่เราจองเตียงคู่ไว้นะทุกคนเพราะว่าเตียงนึงอ่ะว่าไปแล้วก็วางเลยเพราะว่าเตียงอันนึงอ่ะเราจะไว้นอนอีกเตียงนึงเราก็จะไว้วางของแต่ดูทุกคนปลั๊กไฟมันอยู่ทางไหนปลั๊กไฟเธออยู่ตรงไหนอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นเป็นสวิตช์เอาไม่มีปลั๊กหัวเตียงหรอไม่มีอ่ะโอ้เล่นเน็ตไม่ได้แล้วอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวขอวางตอนนี่ด้านนี้ก็จะมีที่แขวนผ้านะครับอันนี้เป็นออแอร์เราต้องเปิดตรงนี้ก่อนแอร์คอนดีไหนอ่ะอ๋อนี่แอร์ติดแล้วเรียบร้อยเปิดแอร์วิ25องศาไม่ได้ปะ25องศาไม่ได้ปะต้องต่ำกว่านั้นมานี่เลยนะครับอันนี้คือห้องของเรานี่ก็วางกระเป๋าไว้แล้วก็จะเป็นเตียงคู่นะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณ 2,050 บาทอ่ะก็คือคืนละพันนิดๆ125คืนละ125บาทเนาะอันนี้ก็เป็นเตียงนะนี่บรรยากาศภายในห้องก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางอะไรเยอะนะสำหรับนอนพักผ่อนนอนแบบชิวๆได้อันนี้ก็เป็นกระจกนะครับปิ้นตู้ทิชชู่ตู้เย็นตู้เย็นเขายังไม่ได้ใส่น้ำเย็นไว้ให้เราอ๋อเขาถอดปักตู้เย็นออกเลยนี่เสียบตู้เย็นก่อนทุกคนติดยังอ่ะเธอนี่คือเธอติดยังอันนี้ตู้เย็นนะครับประมาณนี้ทีวีเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำยังไม่ได้วางกระเป๋านี่เลยกระเป๋าน้อยเขาวางกระเป๋าน้อยก่อนมีกระเป๋าน้อยไว้เลยดูนี่ห้องน้ำนี่บรรยากาศห้องน้ำก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำมีปกติแยกโซนเก็บโซนแห้งมีไม่ให้นี่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละห้องมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่คือส่วนตัวชอบห้องที่ไฟสว่างอุ๊บ อุ๊บแดดเลยทีเดียวไม่ใช่สว่างอย่างเดียวแดดเลยทีเดียวนี่มันเป็นกระจกด้านหลังเป็นบ้านคนนะอย่าให้เพราะว่าเราต้องเปิดท่อเปิดหน่อยเนาะเพราะว่าไม่งั้นก็แบบคึมๆเนาะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาชมบรรยากาศอะไรต่างๆนานาที่พักบลูเฮาส์สุโขทัยนะครับเดี๋ยวรอให้แอร์เย็นกันนะตอนเช้าก็ไปกินกาแฟฟรีด้านหน้านะคุณป้าบอกไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเราอ่ะจะพักผ่อนสักครู่นึงอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวที่จะไปงานลอยกระทงที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วหรือว่าเมืองเก่านะประมาณห่างจากนี้ประมาณ12กิโลเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือดึกๆก็กลับมาพักผ่อนตื่นเช้าแล้วค่อยไปตลาดไปแล้วก็อาจจะไปอุทยานศรีสัชนาลัยไปอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆทุกคนพรุ่งนี้ก็คือว่างทั้งวันเที่ยวทั้งวันในพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปก็คือกลับนะรอบ10โมงเช้าน่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละบรรยากาศเดี๋ยวก็จะมานั่งกินอันนี้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยกินน้ำไปขวดเดียวไปเจอกันเดี๋ยวพักผ่อนก่อน